ส,สดีคะ่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ comprehensible Thai story กับครูสมุกนะคะวันนี้นะคะครูสมุกก็จะมาเล่าเรื่องนะคะเป็นภาษาไทยให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเมืองอยุทยาเมืองอยุธยานะคะซึ่งเป็นเมืองโบราณเมืองเก่านะคะโบราณก็คือเก่าเก่าก็คือเก่ามาก นะเก่ามากๆก็คือโบราณเนาะอ่าดูได้นะคะจากในรูปนี้นะในรูปนี้เห็นไหมว่าเก่ามากๆเห็นไหมคะเก่านี่ก็เก่าเห็นไหมกําแพงเมืองเก่าหรือว่านี่ค่ะรูปพระก็เก่าเหมือนกันนะคะองค์พระพุทธรูปก็ เก่าเหมือนกันทุกอย่างคือเก่านะคะเพราะว่าเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณเนาะคริสมุกไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะพาเพื่อนสวิสนะ,ะพาเพื่อนคนสวิสไปเที่ยวที่เมืองอยุธยานะเมืองโบราณก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเกี่ยวกับเมืองนี้เนาะอ่ะโอเคมาเริ่มกันดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะอันนี้นะคะก็คือแผนที่ประเทศไทยเนาะเปิด ดูแผนที่แผนที่นะคะแผนที่ประเทศไทยนี่คือแผนที่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมมีอย่างี้เนี่ยแผนที่โลกนะคะแผนที่เราเรียกว่าแผนที่เนาะอันนี้คือแผนที่ประเทศไทยประเทศไทยมีหลายจังหวัดเลยค่ะเห็นไหมจังหวัดจังหวัดที่1จังหวัดที่สองจังหวัดที่3มจังหวัดที่สอ้อย มี77จังหวัดนะในประเทศไทยนะคะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือสั้นๆว่าจังหวัดอยุธยาเนาะอ่านี่คือจังหวัดอยุธยาค่ะนะคะเห็นไหมนี่คืออนนี้นะโอเคค่ะซูมอินก็คือเป็นแบบนี้แล้วในจังหวัดอยุธยาเนี่ยตรงเนี้ยก็มีพื้นที่เล็กๆนะมีพื้นที่เล็กๆนะคะอ่า เป็นเมืองโบราณค่ะนะคะซึ่งเป็นเมืองเก่าเนาะตรงนี้บริเวณนี้ก็คือเป็นเมืองโบราณเมืองเมืองนะคะนี่ก็คือเมืองโบราณโบราณโอ้ยเก่ามากนะคะเป็นเมืองโบราณน,นะคะอันนี้อะทุกคนคาะนี่เห็นไหมแล้วจากจังหวัดเห็นไหมคะอันนี้อันนี้คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรืออยุธยานะอันนี้คือกรุงเทพ กรุงเทพก็อยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพนะไม่ไกลมากนะคะขับรถนะคะจากกรุงเทพไปอยุธยานะคะจากกรุงเทพอันนี้ A คือกรุงเทพนะคะไปอยุธยานะคะใช้เวลาใช้เวลา1ชั่วโมงใช้เวลา1ชั่วโมงจาก กรุงเทพไปอยุธยาเนาะก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะคะอ่านะคะอันนี้ก็คือเนาะจากกรุงเทพไปอยุธยาอายุธยานะคะเป็นเมืองโบราณ เป็นเมืองโบราณเมืองเก่ามากๆนะคะเก่ากว่ากรุงเทพมหานครนะเก่ากว่าเมืองหลวงปัจจุบันนี้ก็คือกรุงเทพมหานครมากๆนะคะมีอายุประมาณ417ปีนะคะโหยาวนานมากเลยนะคะอยุธยาเป็นเมืองหลวงในสมัยก่อนที่ใหญ่ ที่เจริญเนาะเจริญแบบร่ํารวยนะคะอมอยุธยาก็เป็นเมืองที่สําคัญมากๆนะคะของประเทศไทยนะ,ะอ่ะโอเคค่ะต่อไปค่ะอันนี้นะคะก็เป็นนี่อันนี้คือจังหวัดอยุธยาแต่ว่าอันนี้คือเมืองอยุธยาหรือว่าเมืองโบราณเนาะอ่ะให้ดูค่ะเมืองอยุธยาเห็นไหมคะที่เมืองอยุธยาเนี่ยก็จะมีแม่น้ําล้อมรอบ เห็นไหมคะแม่นม้ํมนามีแม่น้ําแม่น้ํานี่แม่นม้ํามีแม่นม้ําล้อมรอบเห็นไหมคะนี่ล้อมรอบนะคะนี่คือเมืองใช่ไหมนี่เห็นเมืองไหมคะแล้วก็มีแม่นม้ําล้อมรอบเมืองดีมากๆเลยนะคะเป็นแบบเป็นเมืองที่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะ ป้องกันศัตรูอะเวลามีศัตรูเข้ามามาสู้รบปิป้วๆน้ะอยากจะอยากจะเขาเรียกว่ายัางไงอะจู่โจมหรือว่าอยากจะทําลายเมืองอยุธยาก็ทําได้ยากเพราะว่ามีแม่น้ําเห็นไหมมีแม่น้ํารอบเมืองเลยนะมีแม่น้ําล้อมรอบเมืองโอ,อเคค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็ในอยุธยาก็มีสถานที่สําคัญมีสถานที่สถานที่อย่างเช่น วั t เห็นไหมเช่นปราสาทเนี่ยปราสาทอ่ปรา,าสรราทนะคะมีโอ้โหมีเจดีมีพระปรางมีสวนมีสระน้ำทุกอย่างนะ,ะก็อยู่ในบริเวณนี้ก็คือเป็นเมืองโบราณน,นะคะ <c oughs> เห็นไหมมีมีสถานที่โบราณน,นะคะเราเรียกว่าโบราณสถาน โบราณสถานโบราณสถานก็คือสถานที่โบราณหรือว่าที่ที่แบบเป็นเป็นบ้านหรือว่าเป็นวัดนะ,ะเป็นสถานที่ที่เก่าที่เป็นแบบโบราณเราจะเรียกว่าโบราณสถานเนาะมีโบราณสถานเยอะมากๆเลยนะคะที่เมืองอยุธยานเนี่ยก็มีโบราณสถาน โบราณสถานอย่างที่บอกเนาะนี่เห็นไหมก็อันนี้ก็คือเจดีนะคะเจดีเจดีอันนี้ก็มีพระพุทธรูปพระพุทธรูปนะคะมีพระพุทธรูปโบราณมีเจดีโบราณนะคะที่อยุธยาเขาจะเป็นเมืองที่เก่ามากนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองอย่างที่บอกคือเป็นเมืองที่สำคัญนะคะสำคัญ very Important. สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาหรือว่าทางศาสนาพุทธศาส,สนาพุทธนะคะศาส,สนาพุทธศาส,สนาพุทธ,ธ b u d d h i s t religion เนาะเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำคัญ สำคัญมากๆนะคะเกี่ยวกับาศาสนาพุทธเนาะเพราะว่าช่วงในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะาศาสนาพุทธเนี่ยเจริญเจริญรุ่งเรืองศาสนาพุทธเนี่ยดีมากนะคะมีวัดเยอะนะคะสร้างวัดสร้างเจดีแล้วก็สร้างหรือว่าหล่อพระพุทธรูปขึ้นมาในสมัยนั้นนาะคะสร้างพระพุทธรูปก็จะมี โบราณสถานโบราณวัตถุนะคะที่สําคัญทางศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาก็ได้พุทธศาสนากับศาสนาพุทธเหมือนกันเลยนะคะแต่ปกติคืออันนี้พูดบ่อยแต่ว่าอันนี้คือเป็นแบบเป็นคําที่แบบเป็นทางการเนาะพุทธศาสนาแต่ว่าถ้าพูดธรรมดาธรรมาก็ศาสนาพุทธนะคะเห็นไหมสวยไหมคะ สวยนะมีวัดมากกว่า20แห่งเลยนะคะคริสมุกนะคะไปถึงที่อยุธยาขับรถจากกรุงเทพจากกรุงเทพไปอยุธยาไปอยุธยาขับรถไปนะคะขับรถเห็นไหมขับรถไปขับรถไปไปถึงที่อยุธยาค่ะก็เช่าจักรยานนี่จักรยาน จัก,กรยานเว่อเอาใหม่โอเคจัก,กรยานแบบนี้แล้วกันนะเอออะจัก,กรยานอ่ะจัก,กรยานอ่จักรยานนะคะครูสมุก็เช่าจักรยานน,ายานี่ก็จ่ยายเงินจ่ยายเงินไปแล้วก็เอาจักรยานมาเช่าหนึ่งชั่วโมงอะหนึ่งชั่วโมงก็ราคา หนึ่งว่าจริงๆแล้วเป็นวันค่ะต่อวันหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทได้หนึ่งวันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งวันวันละหนึ่งร้อยบาทนะคะเช่าจักรยานที่อยุธยาเช่าแล้วก็ขี่จักรยานค่ะขี่จักรยานขี่เนาะขี่ขี่ก็แบบนี้ค่ะขี่นี่ขี่ เห็นไหมขี <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ่จ well. so, ักรยานขี <affili ates> okay? so, you, oh, you ่จักรยานก็ขี่จักรยานค่ะรอบ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 เนี่ยรอบรอบเมืองนะคะรอบรอบเมืองโบราณนะคะรอบรเมืองโบราณในในเมืองอยุธยานี่นะคะอืมแล้วก็สวยมากนะคะเห็นโอ้โบราณสถานเห็นวัดเห็นพระพุทธรูปสวยงามแล้วก็ มันเป็นสิ่งสำคัญทางศาสนาพุทธเป็นสิ่งสำคัญทางพุทธศาสนาอืมก็อยากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวที่อ่าเมืองอยุธยาเนาะที่เมืองอยุทยาค่ะอย่างหนึ่งเลยถ้าไปที่อยุธยาเนี่ยอาหารอร่อยมากอาหารไทยโบราณอร่อยมากนะคะที่เมืองอยุทยาครูสมกบอกว่าเมืองอยุทยาเนี่ยมีแม่น้ำใช่ไหมนี่แม่น้ำใช่ไหมมีแม่น้ำ แม่น้ำใช่ไหมคะแม่น้ำอ่ามีแม่น้ำนะคะมีแม่น้ำเนี่ยในแม่น้ำก็มีกุ้งมีกุ้งเนี่ยกุ้งกุ้งนี่มีกุ้งด้วยนะคะกุ้งแม่น้ำเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็สดนะคะสดคือคือแบบ เอามาจากที่แม่น้ำนะใช่ไหมคะอ่าแล้วก็กินเลยนะคะทำอาหารนะคะเอากุ้งมาทำอาหารมาเผามาย่างมาทำเป็นอาหารแล้วก็กินเลยสดมากรสชาติหวานมากนะคะครูสมุกจะให้ดูกุ้งแม่น้ำนะนี่เลยกุ้งแม่น้ำทุกคนเห็นไหมกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่นะคะบางครั้งน่ะ1กิโล 1ตัว1กิโลมีนะคะหรือว่าสองตัว1กิโลก็มีนะคะตัวใหญ่ใหญ่มากนะคะเห็นไหมกุ้งแม่นม้ำเนาะตัวใหญ่มากเลยแล้วก็เนื้อนี่แบบว่าเนื้อกุ้งนะเห็นไหมเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งเห็นไหมสีขาวๆเนี่ยเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งนี่คืออร่อยหอมนะคะแล้วก็สดนะสดสดมาก กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้นะคะคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะเอาเนื้อกุ้งมาใช่ไหมแล้วก็จิ้มเนี่ยจิ้มอืแล้วก็กินนะคะน้ำจิ้มอันนี้คือน้ำจิ้มเนาะเอาเนื้อกุ้งจิ้มในน้ำจิ้มในน้ำจิ้มแล้วกินอร่อยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็มีรสชาติที่จะเผ็ดเผ็ด เปรียปร้ยวๆเค็มๆคือสุดยอดมากเลยดูแล้วน่ากินมากนะคะทุกคนคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมสีเหลืองๆสีเหลืองงตรงนี้ค่ะเราจะเรียกว่ามันกุ้งมันกุ้งมันกุ้งปกติแล้วนะคะคนไทยกินนะคะฝรั่งหรือชาวต่างชาติไม่กินนะคะบริเวณหัวเนี่ยเห็นไหมหัวเนี่ย หัวไม่ใช่สมองนะเป็นมันกุ้งนะคะเป็นมันกุ้งเรียกว่ามันกุ้งปกติก็คือจะมีข้าวมีข้าวสวยนี่คือข้าวสวยใช่มั้ยคะข้าวสวยนะใส่จานเนาะกินกับกุ้งแล้วก็เอามันกุ้งตรงเนี้ยมันกุ้งสีเหลืองๆอย่างเงี้ยไปไว้บนข้าวเนี่ยราดข้าวแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดสีเขียวๆนี่ใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดนะคะ ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะเออใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็กินอื้อร่อยมากทุกคนนะคะก็ถ้าใครไปเที่ยวที่อยุธยานะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะมีแม่น้ำแม่น้ำแล้วก็มีกุ้งตัวใหญ่นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะให้จํานะอย่าลืมนะคะ,นะะ,คะกินกุ้งแม่น้ำคืออร่อยเด็ดมาก เด็ดมากก็คือแบบต้องกินอ่ะต้องกินสำคัญมากเด็ดมากดีมากนะคะเด็ดมากนะคะอ่ะนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะก็คือเนาะพาทุกคนเที่ยวเมืองอยุธยาแล้วเนาะเห็นไหมคะจังหวัดอยุธยาเห็นไหมคะมีเมืองโบราณน,นะเมืองโบราณมีแม่น้ำล้อมรอบนะคะในเมืองนี้ก็มีโบราณสถานเห็นไหมคะโบราณสถานนี่เห็นไหม โบราณสถานนี่โบราณสถานเนี่ยเป็นโบราณสถานเก่าๆนะคะสถานที่ที่เก่าเราจะเรียกว่าโบราณสถานที่สำคัญต่อศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาเนาะเพราะว่าช่วงสมัยอยุทยานเนี่ยศาส,สนาพุทธเจริญ เจริญมากนะคะทุกคนอ่าแล้วก็อย่าลืมไปกินกุ้งเผากุ้งแม่น้ําเผานะคะเผาก็คือลืมบอกทุกคน f o r g o t to tell นะเผาก็คือนี่คืออะไรคะมีไฟใช่ไหมไฟไฟอ่าแล้วก็จะมีเตาเนี่ยเป็นเตาเตาอ่าเตาใช่ไหมคะมีฐานมีฐาน โอ้ยเตาถ่านะหอมมากนะเะตาถ่านนะคะแล้วก็นี่วางน,นี่ีเอากุ้งเนะะี่ยค่ะกุ้งสีนสสเนี่ยส้มๆเนี่ยเห็นไหมเห็นกุ้งไหมกุ้งไปวางเนี่ยย่างเราจะเรียกว่าย่างนะคะหรือเผาก็ได้นะคะ,ะเผาหรือย่างก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วอันนี้เมนูเราจะว่ากุ้งแม่น้ําเผากุ้งแม่น้ํา เพราะมาจากแม่น้ำใช่ไหมกุ้งแม่น้ำเผาวู้กุ้งแม่น้ำอันนี้คือเผาเผาเนาะกุ้งแม่น้ำเผาเผาบนเตาถ่านเตาถ่านเห็นไหมคะเตาอันนี้คือเตาอันนี้คือถ่านถ่านเตาถ่าน,าานกุ้งแม่น้ำเผาบนเตาถ่านอทุกคนคะ alright ครูสมุกหวังว่าทุกคนเนี่ยอยากจะไปเที่ยวเมืองอยุทยานะคะถ้าไปเมืองอยุธยาก็บอกได้หรือใครเคยไปมาแล้วเป็นยังไงบ้างชอบไหมไปเที่ยวที่ไหนบ้างทำอะไรบ้างบอกครูสมุกนะคะ c o m มนต์ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะทุกคนอย่าลืมกด like กด subscribe กดแชร์นะคะแล้วเจอกันในบทเรียนหน้าทุกคนเจอกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ